ะไปต่อนะคะคุณลิตาหรือเปล่าคะสิตาคุณสิตาจากกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญเลยค่ะคุณสิตาค่ะขอบคุณค่ะคือสิตามีเรื่องอยากจะขอคำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางค่ะกรณีที่เจ้ามรดกได้ทำพิธีกรรมหนึ่งฉบับในเจ้ามรดกเป็นต่างชาตินะคะทำพิธีกรรมในเมืองไทยหนึ่งฉบับให้สิตาเป็นผู้จัดการมรดกแล้วก็ดำเนินพิธีการทำศพให้นะคะแล้วก็รับทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยในขณะเดียวกันเจ้ามรดกก็ทำพิธีกรรมในต่างประเทศหนึ่งฉบับแต่งตั้งผู้จัดการมรดกฝังไว้คำถามคือสิตาอยากทราบว่าถ้ากรณีที่ผู้เจ้ามรดกถึงแก่กรรมลงเนี่ยค่ะพิธีกรรมในเมืองไทยกฎหมายเมืองไทยมันจะไปเชื่อมโยงกับต่างประเทศแล้วเราต้องติดต่อดำเนินการอย่างไรเพื่อที่จะให้ต่างชาติเจ้าเพื่อกรรมหลอกที่ต่างชาติได้ดำเนินการตามพิธีกรรมที่เจ้าของมรดกได้ทำไว้ในต่างประเทศนะคะแล้วเราจำเป็นจะต้องเอาพิธีกรรมในเมืองไทยเนี่ยไปประทับตาลอตเตอรี่อะไรพวกนี้หรือไม่คะโอเคเรื่องนี้เรื่องยาวเรื่องต้องไว้ค่อยถามอาจารย์ณรงค์เสียสารให้เดี๋ยวชวนคุณสิตามาฟังอีกทีหนึ่งนะใช่ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะที่มาเป็นกฎหมายระหว่างประเทศด้วยใช่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 คือคนทำเนี่ยเขาแยกส่วนชัดเจนแล้วนะครับว่าทรัพย์ที่อยู่ทรัพย์มรดกที่อยู่ในเมืองไทยให้คุณสิตาจัดการเรื่องนี้ก็แปลว่าเป็นไปตามกฎหมายไทยแหละทำในประเทศไทยทีนี้ชาวต่างชาติคนนี้เขาเป็นอะไรกับคุณอ่ะเขาเป็นนายจ้างค่ะแล้วเขาไม่มีญาติแล้วคือเขาเป็นนายจ้างแล้วเขาให้สิตาเป็นผู้ช่วยค่ะเป็น personal assistant เป็นผู้ช่วยเขาใช่ค่ะแล้วก็ในที่แล้วมีในเรื่องของกรมธรรม์อะไรพวกนี้ค่ะงานประกันชีวิตเขาก็ให้สิตาเป็นผู้รับผลประโยชน์ให้คือญาติเขาณตอนนี้จะมีน้องที่ต่างชาติที่ต่างประเทศหนึ่งคนเขาก็ไม่ได้ข้องเกี่ยวกันตัดความสัมพันธ์ไปแล้วมีบุตรนอกสมรสอีกหนึ่งคนซึ่งตรงนี้สิตากำลังหาข้อมูลอยู่ค่ะว่าบุตรนอกสมรสกฎหมายในต่างประเทศอ่ะเขามีสิทธิ์ที่จะเข้าใจว่าเขาจะต้องมีสิทธิ์ที่จะมาเรียกร้องอะค่ะแต่ทีนี้ใช่ครับเราพยายามถามเจ้าของมรดกแล้วว่าคุณได้แอคชั่นอะไรในการรับเด็กคนนี้เป็นบุตรหรือไม่ค่ะเจ้ามรดกยังอยู่ใช่ไหมคะยังมีชีวิตอยู่ค่ะและพำนักอยู่ในประเทศไทยเขาทำเป็นพินัยกรรมแล้วเขาเขียนเองทั้งฉบับเหรอพินัยกรรมคุณทนายทำให้ค่ะแล้วก็ทนายร่างมาให้แล้วเจ้ามรดกก็ได้อ่านแล้วก็ลงนามมีพยานคุณทนายก็เป็นทนายให้ด้วยในฝั่งไทยนะคะแล้วในต่างประเทศจริงคุณสิตาคุณสิตานะคุณควรถามทนายของเขานั่นแหละคุณได้คำตอบอยู่ตรงนั้นทำไมไม่ถามทนายทนายเราเหรอคะทนายที่เป็นคนร่างพินัยกรรมอะครับที่ถามตอนนั้นคือเขาก็บอกภาพรวมแต่เขาไม่บอกรายละเอียดว่าเราต้องไปยังไงแต่เขาบอกถึงเวลานั้นเราจะต้องไปติดต่อสถานทูตเดี๋ยวผมทำให้แต่ว่าคือเหตุมันยังไม่เกิดแต่ครับสิตาก็อยากศึกษาข้อมูลเอาไว้ก่อนนะคะว่าเมื่อเหตุเกิดขึ้นแล้วเราจะติดต่อใครไม่ได้เนี่ยเราจะต้องช่วยตัวเองยังไงแล้วในทางกลับกันก็ถามเขาว่ามีเคยมีผู้แนะนำว่ามันต้องไปสแตมป์โรตารี่ซึ่งเขาก็มาอธิบายเพิ่มเติมให้ว่าสแตมป์ไปเพื่ออะไรเพราะว่าแล้วเขามาถามทนายที่เขาทำให้เขาก็ไม่อธิบายเขาบอกไม่จำเป็นนั้นพยายามหาข้อมูลเองอยู่เบื้องต้นแล้วแต่ว่ามันก็ไม่สามารถตอบตัวเองได้ค่ะทนายโรตารี่ด้วยเปล่าเนี่ยไม่ใช่ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้มีเวลาเดี๋ยวถามอาจารย์ณรงค์ให้ฟังเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนไปทั่วโลกนะไปมีสัมพันธ์กับคนในชาติต่างๆจะมาทำงานจะมามีครอบครัวแล้ววันหนึ่งพินัยกรรมของเขาแล้วจัดการยังไงชายต่างชาติส่วนหนึ่งก็มีลูกมีครอบครัวอยู่ในบ้านเมืองของเขาวันนี้มามีเมียอยู่คนไทยประเทศไทยอะไรเงี้ยนะค่ะนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเดี๋ยวตามให้คุณสิตาจะได้ครับอาจารย์สะดวกแล้วก็เดี๋ยวมาตอบคำถามให้นะขอบคุณมากค่ะคุณสิตาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสิตา